พี่ใหญ่พี่ใหญ่มองเทเขาซาเขาเลือกว่าสร้อยจูแสบๆมันมีบ่มองนี่แถวนี้มีบ่ป้าโถน่าห้อยครับผีอีสานบ้านเฮาสมคำลำลือสร้อยจูสร้อยจูอีสานบ้านเฮาไอ้จับสร้อยจูให้ผมด่วนเลยยายตายเลยจ้าโอ้โหสร้อยจูมือนี่เจ้าของผลงานเพลงสร้อยจูมาด้วยคุณแม่เอ้ยนักไปจ้ะสร้อยจูมาแล้วนะจ๊ะเด้อสร้อยจูจ้ะดูของแท้ตัวนี้นะปึ๊บพี่น้องอุ้ยสุดทนเลยพี่น้องปาเกิดมาจากพ่อตองเมียบ่เคยพ่อบ่เคยเห็นจูจูสร้อยจูอ่าสร้อยจูอ่าร้อยเลือดมาแล้วร้อยเลือดมาแล้วเอาที่เด็ดอีกแล้วที่เด็ดอีกแล้วโอ้ที่เด็ดที่เด็ดอีกแล้วเสือสะดุ้งไฟปาเอาข้ามเขาตัวจะข้ามด้วยเสือสะดุ้งไฟเถอะมาถึงแล้วต้องจัดเสือสะดุ้งไฟจัดให้จะกินข้ามหน่อยมาล่ะเนี่ยกินข้ามยังไงอีสานมาต้องข้ามตาสวดแมนยังไงอร่อยไหมกินได้ไหมอร่อยเนาะยังไงนุ่มรอแซ่บแซ่บหลายมากมาเป็นยังไงสุดยอดครับนี่ห้อยสุดยอดว่าสุดยอดมากมาสามรอบแซ่บเป็นยังไงสุดยอดเนาะมาน้องไรน้องไร่ที่สาวงามดิงามที่สุดสวยที่สุดคือน้องไร่อู้ยย่างเท่าไหร่ครับย่างครับแซ่บครับนุ่มในปากเนาะน้องไร่ครับสุดยอดที่ทานเกิดมาบ่เคยเห็นเป็นยังนี่สุขหางัวเล่าเป็นเครื่องต้มสมเครื่องออมเครื่องยังอยู่บ่อลองเวลาตัวอะไรขอลองนะโอ้ยหางัวเป็นตอนเลยอย่างเปล่านะทอดเลยเป็นไหนคือทอดบ้านออกมาบ่อำลำผมอำลำนัวเนาะครับนี่คืออัตราชีวิตของเจ้าตุ้มรอก่อนต้อนครับผมคือลูกหลานมหาสารคามทุกปีวันที่5กุมภาค่อยจะต้องไปที่บ้านวังจานตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามเพื่อจัดงานประจำปีกับอาจารย์สวัสดิ์สารคามเส้นพีเส้นนองไปร่วมกันหลายๆเด้อพี่น้องเด้อในสางพระธาตุในสางวัดสางว่าบำรุงศาสนาโยบานวังจานตำบลนาขาอำเภอวาปีจังหวัดมหาสารคามเจ้าทรงรองส้นเป็นโตน้ำเป็นหัวโดยตรงพี่น้องไปม้วนไปเพื่อนน้องกันกราบเรียนเชิญ5กุมภาเจอกันนะบ้านวังจานตำบลนาขาอำเภอวาปีปทุมจังหวัดมหาสารคามนำโดยจ่าทรงลอกอ่อนซ่อนผมจ่าทรงลอกอ่อนซ่อนมาเยี่ยมมายามน้อยห้อยเผือกวิธีสารมาเน่ามือนี่แซ่บนัวหัวม้วนตามภาษาคนอีสานมาเน่ามาเจอกันครับผมแซ่บๆนัวๆเน่ามือนี่เนาะจ่าทรงมาจังได๋ครับผมแซ่บมือนี่เที่ยงฮะเท
เที่ยงเที่ยงเขาจะเข้ามาเที่ยงวะเบิร์ดชูยังเบิร์ดชูเนียวครับผมขอบคุณหลายครับผมขอบคุณเดี๋ยวจากมือหนึ่งแน่ห้อยเผือกจะไปเยี่ยมจ่าทรงโยจังหวัดได้ก่อนที่นี่เจ้านะครับอำเภอเมืองจังหวัดร้อยเอ็ดจังหวัดใกล้ใกล้โรบินสันผมเดียวแล้วครับผมไผอยากไปเยี่ยมเยียนจ่าทรงไปครับผมจังหวัดร้อยเอ็ดบ้านสวนจ่าทรงร่องสอนยินดีต้อนรับนักร้องสไตล์อีสานมันเฮาแน่ยินดีแน่ยินดีครับผมครับผมครับผมไผคิดฮอดคิดถึงกันครับแวะมากครับผมสำหรับคลิปนี้เอาไว้สำนีนะครับเด้อครับผมสวัสดีครับ